เทคโนโลยีก้าวหน้าผู้คนอายุยืนที่อยู่อาศัยก็ต้องเปลี่ยนให้เอื้อต่อผู้สูงวัยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้กระเบื้องไม่ลื่นไม่มันวาวหรืออาจใช้น้ำยาลดความลื่นลงได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยไว้ตามจุดต่างๆปัจจุบันมีระบบส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือโต๊ะสำหรับผู้ใช้รถเข็นควรมีความสูงประมาณ75เซนติเมตรลึกมากกว่า40เซนติเมตรแสงสว่างเพราะผู้สูงอายุปรับสายตาได้ไม่ดีนักแต่ละห้องจะต้องมีความสว่างใกล้เคียงกันหรือไล่ระดับกันประตูสำหรับผู้ใช้รถเข็นมีความกว้าง90เซนติเมตรขึ้นไปเป็นบานเลื่อนช่วยประหยัดพื้นที่และอำนวยความสะดวกติดตั้งราวจับสูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตรตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงส้วมหรือจุดอาบน้ำสวิตช์ไฟขนาดใหญ่ใช้งานง่ายเรื่องแสงในที่มืดไม่สูงมากเกินไปสำหรับผู้ใช้รถเข็นต้องทำทางลาดควบคู่กับทุกที่ที่มีทางต่างระดับเก้าอี้ทุกตัวมีที่พักแขนเพื่อช่วยพยุงให้ยืนง่ายและปลอดภัยมากขึ้นมาช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยในยามที่ห่างไกลจากสายตาของคุณ